ัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมเป็นประจำนะครับกับรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับซึ่งวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านครับ2ท่านนี้เป็นนักธุรกิจคู่สามีภรรยาซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างธุรกิจและเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารเครือข่ายด้วยครับแต่กว่าจะประสบความสำเร็จและชีวิตมีความสุขมีความมั่นคงเฉกเช่นทุกวันนี้ได้นั้นผมเชื่อว่าทั้งสองท่านก็คงผ่านเรื่องราวและประสบการณ์มาไม่น้อยเลยทีเดียววันนี้รายการ Gift Inspire จะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวที่สุดจะประทับใจและเป็นเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีต้องติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับและแขกรับเชิญที่ผมกำลังกล่าวถึงนี้นั่นก็คือท่านผู้บริหารคนเก่งของธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณนครมณีประสิทธิ์และผอ.ชนาการเสาะแสวงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift Inspire นะครับต้องบอกว่าทั้ง2ท่านเนี่ยจริงๆผมเองเนี่ยรู้จักกับทั้ง2ท่านมาน่าจะเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นความสำเร็จของทั้ง2ท่านเนี่ยมาโดยตลอดมีทีมงานที่เติบโตมีรายได้มีความมั่นคงที่ดีแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยถือว่าเรามาแบ่งปันประสบการณ์ก็เลยอยากจะชวนให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักกับเรื่องราวแบบเจาะลึกนะถึงชีวิตเรียกว่าถึงแก่นชีวิตของทั้งสองท่านจริงๆบางคนเนี่ยนะครับที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยอาจจะเคยได้ฟังทั้งสองท่านขึ้นเวที motivate เล่าเรื่องราวของตัวเองมาแล้วแต่ผมคิดว่าบางแง่บางมุมเนี่ยอาจจะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนก็ได้แต่วันนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ไขความลับขออนุญาตย้อนไปถึงอดีตนะในวัยเด็กผมว่าคนเราเนี่ยเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยก็จะเป็นตัวสะท้อนวิถีการใช้ชีวิตของเราและอยากถามผอ.ชนาการก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วพื้นเพครอบครัวของเราเนี่ยเป็นคนเกิดที่ไหนจังหวัดอะไรและชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับพื้นเพเดิมนะคะก็เป็นคนอำเภอบ้านหมี่ครับพ่อแม่ก็ทำนาแต่ที่ลพบุรีนะครับบ้านหมี่ลพบุรีครับทำนาแต่ว่าก็เป็นค่อนข้างจะเป็นเจ้าของกิจการส่วนหนึ่งครับเพราะว่าคุณตานะคะกงเป็นเจ้าของโรงสีเป็นเจ้าของกิจการชีวิตในวัยเด็กถามว่าลำบากไหมแทบจะไม่ลำบากเลยนะคะแต่ว่ามันก็มาช่วงวิกฤตของครอบครัวครับช่วงหนึ่งก็คือช่วงเรียนมัธยมครับต้นนะคะครับชีวิตเริ่มลำบากแล้วครับสมัยเด็กๆนะคะเงินพูดง่ายๆว่าเงินร้อยแทบจะไม่มีค่าเหมือนกับแบงค์20ในความรู้สึกเพราะว่าพ่อจะเอาเงินมาให้เอาลูกเอาไปเก็บพูดง่ายๆคือมีเงินไหลเข้าสู่มือผ่านมือเอามาให้ใช้อยู่เรื่อยๆเป็นแสนค่ะเราจับเงินแสนตั้งแต่จำความได้ครับแต่ว่าพอมัธยมปลายเนี่ยนะคะเริ่มวิกฤตครอบครัวแล้วเริ่มเปลี่ยนนะตอนมัธยมต้นเนี่ยเงินผ่านมือเป็นแสนก็จับมาแล้วขนาดเป็นเด็กม.ต้นนะแต่พอมาเป็นเด็กม.ปลายไอ้เงินแสนที่เคยผ่านมือเป็นไงฮะมันแทบจะไม่เห็นแล้วค่ะแทบจะไม่เห็นแล้วสถานการณ์ผมพูดได้ไหมฮะว่าตอนมอต้นเป็นแบบนึงตอนมอปลายเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ไหมใช่ค่ะอ๋อครับมันเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจเหรอฮะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ครอบครัวการบริหารกิจการครับแปลว่าตอนช่วงที่อยู่มอปลายขออภัยนะฮะอาจจะต้องบอกว่าสภาพคล่องทางการเงินของที่บ้านอาจจะไม่ดีเหมือนแต่ก่อนค่ะครับแล้วเป็นยังไงบ้างฮะชีวิตตอนนั้นทีนี้ก็จบมาก็เรียนวิทยาลัยครูซึ่งมันอย่างน้อยๆก็ค่าใช้จ่ายใกล้บ้านเพราะเรียนที่ลพบุรีครับจบวิทยาลัยครูที่วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรีสมัยก่อนครับครับทีนี้ช่วงนี้นะคะเงิน20บาทมีความหมายเพราะว่าช่วงแรกแบงค์ร้อยนี่เรียกว่ามองไม่ค่อยเห็นค่าตอนนี้20บาทมีความหมายแล้วค่ะเพราะว่าค่ารถจะกลับบ้านเนี่ยครับจากลพบุรีไปบ้านหมี่เนี่ย20บาทเนี่ยต้องยืมเพื่อนกลับแล้วช่วงนั้นแปลว่ารายได้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้พึ่งจากที่บ้านมากนักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับครับเพราะว่าตอนนั้นเรียนวิทยาลัยครูครับก็จะมีกล้องตัวเล็กๆนะคะถ่ายรูปครับขายให้แล้วก็ขายให้เพื่อน
รับจ้างถ่ายภาพค่าขนมค่ะครับครับแต่การลงทุนก็ยืมเงินเพื่อนมาก่อนนั่นแหละครับก็คือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นชีวิตที่เราผ่านมาต้องสู้เรียกว่าผ่านการเป็นคุณหนูมีเงินมีทองกองอยู่ข้างหน้าใช่กับผ่านการเป็นคนที่ต้องเผชิญกับสภาวะที่ครอบครัวประสบปัญหาสตังค์20บาทกลับบ้านเนี่ยบางทีต้องยืมเพื่อนด้วยซ้ำไปแต่ก็ผ่านมาได้เรียนตอนเรียนเนี่ยก็เรียนจนจบค่ะเรียนจนจบแต่เห็นว่าระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านใช่ไหมคะช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมฮะก็ใกล้ๆจะจบคุณแม่นะคะก็มีโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวานครับถึงขั้นต้องตัดขาก็ปรากฏว่าช่วงใกล้จะจบเนี่ยเป้าหมายชีวิตต้องชัดเจนแล้วพ่อคุณแม่อยู่โรงพยาบาล3เดือนแล้วครับทีนี้ค่าใช้จ่ายมันต้องใช้มากใช่ไหมคะเพราะอยู่โรงพยาบาลระยะยาวก็เลยพอจะจบเป้าหมายแรกต้องคืออ่านหนังสือสอบต้องสอบบรรจุให้ได้ก็คือจะต้องเอาใบเบิกต้นสังกัดเบิกเข้าย้อนส่งมาโรงพยาบาลเอาแม่เข้าห้องพิเศษให้ได้คือคุณแม่ไม่สบายตอนอยู่ห้องผู้ป่วยเขาเรียกกันห้องรวมนะแล้วเราเองเราคิดว่าต้องสอบบรรจุให้ได้แล้วล่ะถ้าสอบบรรจุได้เนี่ยเราจะได้พาแม่ไปอยู่ห้องที่ดีกว่านี้แล้วก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้โอ้นี่ก็เป็นเป้าหมายในการสอบบรรจุเลยนะคะแล้วผลออกมาสอบผลออกมาก็สอบบรรจุได้แล้วไปครั้งแรกไปบรรจุที่ไหนฮะก็ครั้งแรกไปบรรจุที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาถามว่าตำแหน่งที่จะเลือกเนี่ยก็มีตำแหน่งต้นๆ นะคะเพราะว่าบรรจุครั้งนั้น 2,500 ตำแหน่งแล้วสอบได้อันดับที่500โอ้แปลว่าคะแนนดีมากค่ะครับแต่เนื่องจากว่าต้องการหาประสบการณ์ของชีวิตจบใหม่ๆไฟแรงคิดว่าสัก 2-3 ปีค่อยย้ายกลับครับให้กำไรชีวิตก่อนก็เลยตัดสินใจเลือกไปที่ยะลาแหมถ้าเป็นตอนนี้สอบบรรจุได้นี่ถ้าให้เลือกคงอาจจะไม่ได้เลือกที่ยะลานะครับค่ะเอาล่ะครับมาถามทางพี่นครบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้พออชนาการนะวัยเด็กก็ชีวิตก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรจนไปเริ่มต้นชีวิตราชการครูที่ยะลาแล้วพี่นครล่ะฮะชีวิตวัยเด็กของเราเป็นยังไงบ้างพื้นเพครอบครัวเป็นยังไงฮะถามว่าชีวิตผมสมบูรณ์ไหมตอนแรกเริ่มก็สมบูรณ์เนาะครับเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้อง3คนครับคนโตครับเป็นคนโตแต่พออยู่ได้ประมาณอายุ9ขวบกว่าพ่อกับแม่ก็แยกทางเนาะพ่อก็ส่งผมมาอยู่กับญาติครับแต่มาอยู่กับญาติบางครั้งได้กินมื้ออดมื้อกินมื้ออดมื้อพ่อก็มาเยี่ยมครับแล้วพ่อก็พาไปอยู่วัดตอนนั้นโทษนะฮะเราอยู่ที่จังหวัดอะไรนราธิวาสครับนราธิวาสผมเป็นคนนราธิวาสก็คือเกิดที่นราธิวาสและตอนที่คุณพ่อให้ไปอยู่กับญาติก็อยู่ที่นราธิวาสอยู่สงขลาครับอยู่สงขลาครับและพี่น้องอีก2คนนะฮะก็อยู่ที่นราธิวาสคนนึงฮะและคนสุดท้องพ่อเอามาไว้กับป้าที่พัทลุงโอ้แสดงว่าตอนช่วง9ขวบนั้นน่ะพี่และน้องอีก2คนอยู่กันคนละทางเลยพ่อพ่อก็อยู่ไม่ไหวแม่อยู่ทางนึงเราก็เลยมาอยู่กับญาติที่สงขลาครับและชีวิตของเราในวัยเด็กตอนอยู่กับญาติที่สงขลาเราก็เป็นนักเรียนใช้ชีวิตตอนนั้นก็เรียนหนังสือไปด้วยแต่ว่าการดูแลไม่ดีเท่าที่ควรพ่อก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่พ่อก็ไม่พอใจเนาะครับแล้วเลยเขารับปากว่าจะดูแลอย่างดีเลยนี่ให้ผมไปเลี้ยงวัวบ้างเลยบ้างเลยพ่อก็เอาผมไปอยู่วัดครับก็เป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดจากอยู่กับญาติไปอยู่วัดไปอยู่วัดครับเป็นผู้ช่วยนักบินอยู่พักหนึ่งเป็นผู้ช่วยนักบินคือบินธบาตเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เรียนหนังสือมาเรื่อยๆครับเรียนหนังสือมาเรื่อยๆเขามีสุภาษิตอยู่สุภาษิตนึงว่าเขาบอกน้ำขึ้นให้รีบตักครับพอเรียนจบม.ต้น3ครับตอนอายุ16ปีพอดีครับก็อ่านหนังสือเนาะครับด้วยไฟฟ้าก็ไม่มีเนาะต้องใช้เทียนไขเทียนพรรษาอ่านหนังสือครับที่วัดครับแล้วก็มาสอบครับนักเรียนใน10ที่หัดใหญ่เขาสมัคร 3,000 คนครับเขาเอา60ครับแล้วก็สอบได้ที่6โอ้โห 3,000 คนเอา60คนแล้วสอบได้ที่6ได้ที่6ในที่สุดเราก็ได้เรียนโรงเรียนใน10โรงเรียนใน10ก็เดินทางพ่อให้ตังค์มา300ครับเดินทางจากนราธิวาสอำเภอรือสอเนาะครับแล้วก็มาลงที่วังพงษ์ราชบุรีครับพ่อให้ตังค์300สมัยก่อน2522ก็เยอะนะอาจารย์ครับครับใช่มั้ยฮะหลังจากนั้นก็เข้าไปในค่ายครับพวกครูฝึกเป็นครูปกครองเนี่ยก็ตังค์เขายึดหมดอ้าวเขาไม่ใช้ไม่พกเงินติดตัวเพราะในนั้นเขามีอยู่มีให้อาหารให้เรากินครับมีที่ให้เรานอนครับโดนรับน้องใหม่ครับเขาคิดจะหนีครับรู้สึกไม่เอาละไม่เอาแล้วมันไม่เคยโดนอย่างนี้หรอกครับครับกลับไม่ถูกเลยทนอยู่ครับครับครบ3เดือน10สัปดาห์ก็ครู
ปกครองมาส่งที่สถานีวังพงกลับบ้านอีกครับครับก็อยู่2ปีครับหลังจากนั้นก็จบที่นั่นอยู่2ปี2023 24ก็เรียนจบโรงเรียนใน10ครับครับแล้วก็ไปอยู่ที่ลงไปอยู่กระปางอำเภอทุ่งสงเลือกลงที่นั่นแปลว่าจบปั๊บเนี่ยเขาก็บรรจุรับราชการครับบรรจุรับราชการเลยติดยศครับติดยศเลย10โทเป็น10โทแล้วก็ไปอยู่ที่กระปางจังหวัดอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วก็ใช้ชีวิตรับราชการทหารที่นครศรีธรรมราช2ปีก็ไปอยู่ร้อยลาดตะเวนระยะไกลนะครับก็ไปเรียนก็อยู่ใต้มาตลอดเอาปีกเอาพลล่มอีกนะครับเป็นนักกระโดดล่มครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปกับเจ้านายนะเจ้านายพาไปอยู่กรมทหารพรานที่41ที่ยะลาครับนั่นก็แปลว่าได้ไปอยู่ที่ยะลาแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับว่าคนหนึ่งไปเป็นครูอยู่ที่ยะลาอีกคนหนึ่งในที่สุดนะก็ชีวิตมีเหตุให้จะต้องเดินทางไปรับราชการทหารที่ยะลาด้วยเช่นกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าทั้งสองท่านเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรีนอะโบโลนคอลลาเจน XXX ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ